จะเป็นอย่างไรเมื่อหญิงสาวสวยดาราดังต้องมาแกล้งแต่งงานปลอมๆกับประธานบริษัทผู้ร่ำรวยจนก่อเกิดเป็นความรักที่แสนจะลึกซึ้งกินใจเรื่องราวของเขาและเธอจะจบลงอย่างไรก็มารับชมกันได้เลยค่ะเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวสวยกูจิงเฉิงนางเอกของเรื่องเธอกำลังโดนทำร้ายร่างกายบาดเจ็บอย่างหนักจนเธอนั้นเกือบจะสิ้นใจไปในที่สุดแล้วภาพก็ตัดมาที่งานแต่งงานของเธอนางเอกนั้นโดนคู่มั่นดาราหนุ่มและน้องสาวต่างแม่หักหลังพ่อก็ได้ตบหน้าเธอจนเธอนั้นล้มลงกับพื้นด่านางเอกว่าเป็นผู้หญิงหน้าไม่อายทำให้พ่อแม่นั้นอับอายต่อหน้าทุกคนแฟนหนุ่มของเธอก็ได้ขอถอนมันและจะยกเลิกงานแต่งด้วยส่วนน้องสาวนั้นก็เอารูปเธอที่แอบนอนซบกับผู้ชายคนอื่นมาแฉนางเอกเธอก็ไม่อาจทนได้อีกต่อไปเธอลุกขึ้นต่อสู้ให้ทุกคนจำคำพูดที่ทุกคนพูดกับเธอในวันนี้เอาไว้นะเธอได้เปิดโปงน้องสาวต่างแม่กับครูมันนั่นไม่ใช่รูปของเธอมันเป็นแค่การตัดต่อคลิปมาก็เท่านั้นเธอเอาหลักฐานที่น้องสาวกับแฟนหนุ่มนั้นแอบคบกันมาแฉต่อหน้าสื่อมวลชนนางเอกเธอก็ได้ประกาศยกเลิกงานแต่งต่อหน้าทุกคนแม่เลี้ยงก็ได้เข้ามาตบนางเอกเธอได้สร้างความอับอายให้กับแม่เลี้ยงแฟนหนุ่มจึงได้เข้ามาบอกว่านางเอกยอมยกเลิกงานแต่งงานเหมือนเป็นการทำร้ายตัวเองชัดๆแล้วต่อไปคงไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าแต่งงานกับเธออีกแน่นางเอกจึงได้บอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดถึงเธอจะเป็นดาราดังแต่เธอก็คือคนบอกเลิกก่อนประกาศในงานแต่งมีผู้ชายคนไหนกล้าแต่งงานกับเธอบ้างโดยเธอขอเรียกสินสอดถึง50ล้านบาทขณะนั้นก็ได้มีหนุ่มหล่อปรากฏตัวขึ้นเขาก็คือลู่เถิงเซียวพระเอกของเรื่องนั่นเองค่ะเขายินดีแต่งงานกับนางเอกโดยนางเอกก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่เขาเป็นดั่งเทพบุตรขี่ม้าขาวมาช่วยเธอในตอนนี้เธอวิ่งไปหาเขาทันทีพระเอกก็ได้ฟ้าตัวของนางเอกเข้ามากอดทางครูประกาศจะแต่งงานกันทันทีซึ่งพวกเขานั้นก็เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วพระเอกเคยเสนอเงินจ้างนางเอกมาทำงานด้วยแต่เธอนั้นก็ปฏิเสธไปครั้งนี้เขาคงต้องการมาแก้แค้นเธอแน่ๆนางเอกกลับมาบ้านก็เอาแต่นั่งเหม่อลอยนั่งคิดเรื่องของพระเอกและแล้วน้องสาวก็ได้เดินเข้ามาเอาน้ำมาสาดใส่ว่านางเอกนั้นทำลายชีวิตของเธอให้นางเอกนั้นรีบไปแก้ข่าวให้เธอเรื่องการแย่งคู่มันด้านแม่เลี้ยงนั้นก็ได้ข่มขู่ให้เธอเอาเงินค่าเสียหายให้แต่ลาพระเอกก็ได้เข้ามาจัดการทุกคนที่รังแกนางเอกคู่มั่นเก่าเขาไม่สมควรได้มีหน้าตาทางสังคมอีกต่อไปต่อให้จะคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนพระเอกก็ไม่สนใจพระเอกได้พานางเอกออกจากบ้านไปซึ่งนางเอกนั้นก็เจ็บขาจากการหกล้มพระเอกก็ได้นวดเท้าให้กับเธอเขาไม่อยากเห็นเธอโดนใครทำร้ายอีกนางเอกคงจะเจ็บมากนางเอกจึงถามเรื่องการแต่งงานพระเอกจึงบอกว่ามันเป็นแค่การแต่งงานกันหลอกๆ ก็เท่านั้นนางเอกต้องช่วยเขาทางด้านธุรกิจแล้วเขาก็จะสนับสนุนเธอในทุกๆเรื่องเหมือนกันทางครูก็ได้จับมือกันทำสัญญาแม้นางเอกจะแอบลังเลใจก็ตามวันต่อมานางเอกก็ได้มากองถ่ายและก็ได้เจอกับห้าวเผิงเพื่อนดาราแต่เธอก็ไม่ชอบนางเอกออกมากๆรวมมือกันกลั่นแกล้งนางเอกกับผู้กำกับตบหน้านางเอกต้อนถ่ายช้ำนางเอกเธอก็ไม่ยอมรู้ว่านั่นคือการตั้งใจตบเธอจึงผลักห้าวเผิงออกสั่งสอนให้เธอรู้ถึงคำว่าโดนตบคืนซะบ้างจนผู้กำกับนั้นต้องเข้ามาห้ามด้วยความไม่พอใจกล้าดียังไงมารังแกนักแสดงของฉันฉันจะไล่เธอออกไปนางเอกเธอก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะเธอได้ถ่ายคลิปไว้หมดแล้วใครกันหน้าที่ต้องออกไปผู้กำกับจึงคิดจะลวนลามนางเอกให้เธอดื่มน้ำที่มียาผสมอยู่ลากเธอเข้าห้องหวังจะถ่ายคลิปต้อนลวนลามเธอแล้วพระเอกก็ได้ถีบประตูเข้ามาช่วยนางเอกเอาไว้พร้อมกับนักข่าวอนาคตผู้กำกับจบกันเขาได้ดูแลนางเอกเช็ดหน้าให้เธอแล้วก็ได้เข้าไปจูบหน้าผากของนางเอกเบาๆแล้วทั้งคู่นั้นก็ได้จูบกันก่อนนางเอกจะหมดสติไปเมื่อตื่นขึ้นมาเธอก็นอนอยู่บนเตียงของพระเอกแล้วนางเอกจึงได้ถามกับพระเอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราไหมพระเอกจึงบอกว่าเราไม่ได้มีอะไรกันทั้งนั้นบอกให้นางเอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะเพราะตอนนี้คุณย่าของเขานั้นได้กลับมาแล้วยานั้นไม่ได้เจอกับนางเอกก็แสดงออกได้ชัดว่าไม่ชอบเธอพาคนที่อยากจะได้เป็นหลานสะใภ้มาด้วยเฉียงหมิงเย่เมื่อรู้ว่าพระเอกแต่งงานกับนางเอกแล้วยาถึงกับเป็นลมหมดสติไป
นางเอกจึงได้บอกว่าเธอเคยเล่นหนังรับบทเป็นคุณหมอมาหลายเรื่องต้องใช้วิธีการฝังเข็มถึงจะฟื้นเธอจึงจะลองรักษาดูแต่แล้วยาก็ตื่นขึ้นมาสงันยาเล่นละครเก่งจริงๆที่แท้ก็แกล้งเป็นลมนั่นเองเฉียงหมิงเยก็ได้ต่อว่านางเอกเห็นแก่เงินจะยอมแต่งงานกับพระเอกขู่ให้นางเอกนั้นเลิกกับเขาซะไม่อย่างนั้นจะทำลายชื่อเสียงของนางเอกนางเอกจึงถามว่าทำไมเขาไม่ยอมแต่งงานกับคุณแต่กลับมาแต่งงานกับฉันคุณรู้ไหมก็เพราะคุณมันโง่ไงทำให้เฉียงหมิงเย่นั้นโกรธนางเอกออกมากๆแล้วนางเอกก็ได้เจอกับคู่มั่นเก่าโดยบังเอิญเขาเข้ามาพูดจาโอ้อวดตอนนี้มีผู้สนับสนุนใหญ่แล้วจะทำให้นางเอกออกจากวงการให้ได้นางเอกนั้นก็หัวเราะออกมาซึ่งก็เป็นคู่ขาของเขาที่เป็นถึงระดับผู้บริหารของช่องนางเอกจึงได้เข้าไปเตะคู่มั่นเก่าจนล้มลงกับพื้นเอาคลิปเสียงให้คุณหลี่ฟังเขาก็แค่หลอกใช้เธอก็เท่านั้นถ้าจริงแล้วเขาไม่ได้จริงจังอะไรเลยคุณหลี่ก็ถึงกับตาสว่างสักทีตบหน้าคู่มั่นเก่าเธอผิดหวังมากและจะไม่สนับสนุนเขาอีกต่อไปเขากำลังจะเข้าไปทำร้ายนางเอกแต่ลาพระเอกก็ได้เข้ามาถ้ายังอยากมีงานทำต่อไปก็ให้มาขอโทษนางเอกซะและอย่ามาให้เขาเห็นหน้าอีกเมื่อพระเอกกับนางเอกเดินออกมาพระเอกก็ได้กอดนางเอกไว้แต่ก็ได้มีปาปารัสซี่แอบถ่ายรูปนางเอกจึงคิดไปถึงว่าแต่งงานแล้วยังมีปาปารัสซี่มาแอบถ่ายรูปอีกหรอเพราะงั้นพวกเราอย่าทะเลาะกันอีกเลยกลับถึงบ้านก็ยังมีข่าวพระเอกกับนางเอกเป็นคู่รักที่โชว์หวานกันนางเอกจึงได้สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาจนชีถ่ายรูปคู่กับพระเอกสว่านแหววออกสื่อจนพระเอกเมื่อได้อยู่ใกล้นางเอกก็แอบหวั่นไหวเอามากๆเมื่อนางเอกมากองถ่ายรายการก็ถูกยกเลิกซะแล้วทุกคนต่างก็เข้าใจว่าเป็นเพราะนางเอกจนรวมตัวกันต่อว่าเธอไม่สนใจปากท้องของคนอื่นเอาของป้าใส่นางเอกจนเธอบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้อ้าวเผิงก็ได้เข้ามาจิกผมนางเอกทำร้ายเธอแต่ก็โดนนางเอกตบกลับแล้วพระเอกก็ได้เข้ามาเอาเงินชดใช้ให้กับกองชายและก็ไล่เอาเผิงออกไปเธอไม่เหมาะสมกับชิ้นนี้อีกต่อไปทางด้านคู่มั่นเก่าก็ได้เอาเรื่องทุกอย่างไปบอกกับครอบครัวนางเอกแม่เลี้ยงเลยคิดวางแผนจะเรียกไถ่เงินจากนางเอกอีกแล้วทุกคนต่างก็มีแผนการรวมถึงพ่อของนางเอกด้วยพอนั้นได้มาหานางเอกและหลอกล่อเธอและให้คู่มั่นเก่านั้นจับตัวนางเอกไปพวกเขาต้องการเงิน200ล้านพระเอกเมื่อเห็นว่านางเอกนั้นหายไปนานแล้วจึงรีบออกตามหาทันทีพอก็ยังได้ขายนางเอกให้ชายแก่ผู้ร่ำรวยอีกด้วยชายคนนี้บ้าคลั่งมากอยากได้นางเอกแต่สุดท้ายพระเอกก็ตามมาทันเวลาพอดีช่วยนางเอกไว้ได้เข้าไปจัดการชายแก่ซึ่งพระเอกก็ได้สืบรู้มาแล้วว่าเขานั้นได้ทำธุรกิจผิดกฎหมายหลายอย่างจึงได้ส่งหลักฐานให้แก่ตำรวจจนชายแก่นั้นกลายเป็นผู้ล้มละลายในที่สุดโทษฐานที่มายุ่งกับนางเอกส่วนครอบครัวของนางเอกและคู่มั่นเก่าต่อให้พวกเขาอ้อนวอนยังไงพระเอกก็ไม่ยอมยกโทษให้อีกแล้วนางเอกได้ตัดความสัมพันธ์กับพ่อกลับบ้านมาพระเอกก็ยังทำหน้าที่สามีที่ดีเช็ดผมให้นางเอกดูแลเธอเพราะเธอนั้นเพิ่งผ่านเรื่องแย่ๆมาเมื่อนางเอกต้องมาถ่ายทำบทเลิฟซีนกับดาราหนุ่มที่เคยตกหลุมรักเธอมาก่อนอย่างเซียวหยุนพระเอกก็ไม่พอใจเข้ามาผลักเขาออกไปไม่อยากให้นางเอกนั้นกอดหรือจูบ กับใครทั้งนั้นนางเอกก็บอกว่าแค่ถ่ายทำละครก็เท่านั้นแต่พระเอกก็ไม่ชอบอยู่ดีนางเอกนั้นคือภรรยาของเขาขอให้ห่างจากผู้ชายทุกคนเพื่อหลีกเลี่ยงข่าวลือต่างๆเซียวหยุนจึงรับปากแล้วก็เดินออกไปเลิกงานนางเอกก็ได้ไปดื่มกับเพื่อนร่วมรุ่นและเซียวหยุนเจอโดนเพื่อนๆพูดถึงการแต่งงานก็เพราะพระเอกรวยจนนางเอกนั้นไม่พอใจเธอจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่พวกเพื่อนก็ยังตามมาจะเอาน้ำสาดนางเอกแต่เธอนั้นก็ไหวตัวทันคิดจะแกล้งกันหรอแต่ก็โดนนางเอกจัดการจนต้องวิ่งเพ่นให้บอกมาพระเอกที่เห็นเขานั้นก็ต้องเข้ามาอุ้มนางเอกออกไปขึ้นรถชนชีเขาขยับเข้ามาไกลๆมองหน้านางเอกบอกให้นางเอกดูแลตัวเองดีๆต่อไปถ้าจะมีเรื่องอีกก็อย่าใส่รองเท้าส้นสูงอีกล่ะนางเอกก็ถึงกับเขินจนหน้าแดงฝ
ฟังเฉียงหมิงเยก็ได้คิดแผนการจะใส่ร้ายนางเอกแอบขโมยสร้อยเพชรของคุณยาแล้วเอาใส่กระเป๋าของนางเอกบอกว่านางเอกนั้นเป็นคนขโมยจนคุณยานั้นไม่พอใจมากเชิญมันหัวขโมยนางเอกพยายามอธิบายแต่ก็ได้มีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาเธอจึงเสนอให้คุณยานั้นแจ้งตำรวจเลยจะได้ตรวจลายนิ้วมือด้วยว่าใครกันแน่เป็นคนขโมยมันคุณยาก็ยอมทำตามที่นางเอกนั้นบอกสุดท้ายแล้วตำรวจก็ได้เจอลายนิ้วมือของเฉียงหมิงเย่ย่านั้นเสียใจมากสุดท้ายคนที่คิดว่าดีที่สุดกลับขโมยของของตัวเองไล่เธอออกไปทันทีแต่ย่านั้นก็ยังไม่ชอบใจนางเอกอยู่ดีพระเอกก็ได้เข้ามาไกลๆกอดนางเอกเอาไว้นางเอกก็ทำเชิดชี้ยั่วยวนพระเอกจนเขาต้องอุ้มเธอขึ้นมานางเอกนั้นตกใจมากแต่เขาเพียงจะอุ้มเธอขึ้นรถไปทำงานด้วยกันก็เท่านั้นพระเอกกับนางเอกนั้นก็ได้มาฉายหนังด้วยกันเป็นครั้งแรกพวกเขายังได้ถ่ายเลิฟซีนด้วยกันด้วยจูบครั้งนี้มันตราตรึงอยู่ในหัวใจแต่ก็ทำให้เซียวหยุนแอบเสียใจอยู่ไม่น้อยเพราะเขานั้นหลงรักนางเอกมานานแล้วพระเอกก็ได้พานางเอกมาเลี้ยงฉลองวันเกิดนางเอกนั้นดีใจจนน้ำตาไหลเพราะตั้งแต่แม่ของเธอตายไปเธอก็ไม่เคยมีวันเกิดอีกเลยพระเอกก็ได้เตรียมแหวนไว้เซอร์ไพรส์นางเอกด้วยแต่แล้วจู่ๆเมื่อทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีทั้งอยู่เฟ้ยแฟนเก่าของพระเอกก็ได้เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเธอยังคงแสดงความหึงหวงพระเอกเธออยากขึ้นดีกับพระเอกอยู่ด้วยเข้ามานั่งใกล้ๆพระเอกซึ่งเธอก็เป็นถึงดาราชื่อดังนางเอกก็คิดตลอดว่าพระเอกใช้เธอเป็นเครื่องมือเพื่อมาแทนที่ถังอยู่เฟ้ยหรือเปล่าพระเอกที่อึดอัดใจจึงได้พานางเอกออกมานางเอกจึงได้ถามกับพระเอกว่าการแต่งงานของเราเป็นแค่ข้อตกลงใช่ไหมคุณกำลังรอใครบางคนอยู่ใช่ไหมพระเอกนั้นรักนางเอกแต่ก็ไม่กล้าสารภาพมันได้แต่ยืนนิ่งๆเพราะคิดว่านางเอกคงไม่ได้รักเขาก้มดูแหวนอย่างเศร้าๆกลับมาบ้านต่างคนก็ต่างเฉยต่อกันถึงแม้จะนอนเตียงเดียวกันก็ตามแต่เมื่อได้สบตากันมันก็ทำให้พระเอกนั้นเข้าไปกอดนางเอกถึงแม้เธอจะขัดขืนพระเอกก็ก้มลงไปจูบแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเธอแล้ววันต่อมานางเอกก็ได้ไปที่กองฉายโดยมีถังอยู่เฟยนั้นมาเป็นดารารับเชิญเธอต้องการใส่ชุดของนางเอกที่ทีมงานนั้นได้เตรียมไว้ให้ทั้งที่มันไม่เหมาะสมกับเธอเลยสักนิดและมันก็คับเกินไปด้วยจนทุกคนไม่สามารถขัดใจเธอได้นางเอกก็ต้องจำยอมแต่แล้วเมื่อถึงเวลาถ่ายทำชุดของเธอก็ดันขาดสง่านนางเอกนั้นก็ได้หัวเราะออกมาพระเอกที่อยู่ด้วยก็รีบเอาเสื้อไปปิดให้เธอทันทีมันทำให้นางเอกนั้นคิดไปว่าพระเอกยังมีใจให้ถังอยู่ไว้อยู่เธอน้อยใจพระเอกมากสุดท้ายแล้วถังอยู่ไว้ยังคงสำคัญเสมอเธอได้ใส่ร้ายนางเอกเป็นคนหาชุดให้ใส่อยากจะให้เธออับอายนางเอกนั้นพยายามอธิบายให้พระเอกฟังแต่เหมือนเขาจะเชื่อถังอยู่เว้ยมากกว่านางเอกจึงตัดสินใจเดินออกไปถังอยู่เว้ยพยายามงอพระเอกแต่ก็ไม่สำเร็จพระเอกนั้นไม่สนใจเธอแล้วเซียวหยุนเมื่อเห็นนางเอกเสียใจก็รีบวิ่งตามเธอออกมาพาเธอไปกินขนมที่ชอบใส่ใจเธอทุกอย่างแล้วนางเอกก็ได้เจอเข้ากับแม่เลี้ยงและพ่อที่ตอนนี้ตกอับมากต้องมาเป็นพนักงานทำความสะอาดยังจะมาเรียกร้องเงินจากนางเอกอีกนางเอกก็ไม่ได้อ่อนแออีกต่อไปเธอเดินจากไปโดยไม่สนใจพ่อด้านพระเอกนั้นเขาก็ดูหงุดหงิดมากเมื่อไม่มีนางเอกเธอหายไปไหนทั้งอยู่เว้ยก็ยังคงตามตือพระเอกไม่เลิกพระเอกออกจะรำคาญเธอด้วยซ้ำนางเอกก็ได้มาดื่มต่อจนเมาพระเอกก็ตามมาเจอจนได้เจอกับเสี่ยวหยุนก็บอกกับพระเอกว่าหากวันนั้นเขาอยู่ในงานแต่งคนที่แต่งงานกับเธอคงไม่ใช่พระเอกแน่ทำร้ายใจนางเอกมากเกินไปแล้วพระเอกจึงได้อุ้มนางเอกกลับบ้านเขาโกรธนางเอกที่เธอนั้นเมาจนหมดสภาพนางเอกนั้นก็บอกว่าเธอไม่ควรเชื่อใจและไว้ใจพระเอกเลยเห็นเธอเป็นแค่ตัวแทนของถังอยู่ไว้เท่านั้นใช่ไหมเรามาหย่ากันเถอะพระเอกก็ไม่ยอมจนนางเอกนั้นหลับไปพระเอกนั้นก็ได้นั่งจ้องมองเธอจนนางเอกนั้นตื่นขึ้นมาเอาสัญญาให้เธออ่านหากนางเอกทำผิดสัญญาต้องจ่ายค่าเสียหายมาตลอดชีวิตในที่สุดการหย่าก็ไม่สำเร็จถังอยู่ไว้ก็ได้ให้นักข่าวนั้นสร้างกระแสข่าวใส่ร้ายนางเอกขึ้นมาจนอื้อฉาว
เรื่องที่เธอเคยคบกับเสี่ยวยุ่นมาก่อนตอนมหาวิทยาลัยซึ่งมันก็จบไปนานแล้วและนางเอกก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยเธออธิบายให้พระเอกฟังแต่พระเอกก็ยังคงทำท่าทีเฉยๆข่าวได้เขียนโจมตีนางเอกขึ้นเรื่อยๆจนนางเอกไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปจำต้องหยุดการถ่ายทำละครไปทางอยู่เว่ยก็ยังมาย้อยเย้ยนางเอกอีกฝากการเชิญงานไปปาร์ตี้ให้กับพระเอกกลับบ้านมานางเอกก็ยังถูกคุกคามเขียนป้ายขู่จะฆ่าเธออีกด้วยพระเอกก็จะสืบหาความจริงให้เธอใครคิดร้ายกับนางเอกกันแน่เขาจึงได้ชวนนางเอกนั้นไปงานปาร์ตี้ของทางอยู่เว่ยด้วยเธอคือภรรยาต้องออกงานคู่กับสามีสิเมื่อเห็นนางเอกเคียงคู่มากับพระเอกมันทำให้เธอนั้นไม่พอใจมากเธอมีแผนการจะวางยาพระเอกแต่นางเอกก็ได้เข้ามาขัดจังหวะจนได้เธอพาพระเอกออกมาจากห้องแต่ทางอยู่เว่ยก็วางเอาไว้เธอรักพระเอกมากนางเอกต่างหากที่ต้องถอยออกไปนางเอกคือตัวแทนของเธอก็เท่านั้นยังไม่เจียมตัวอีกถึงเธอจะเป็นค่าตัวแทนแต่เธอก็รักเขาเต็มหัวใจไม่ยอมปล่อยให้เขาลำบากแน่นางเอกพยุงพระเอกกลับออกมาแต่พระเอกก็ยังได้ละเมิดชื่อของทางอยู่ไว้นั่นออกมานางเอกจึงคิดน้อยใจเขามากมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินคุณยังคงรักเธอมากแล้ววันต่อมานางเอกก็ได้ไปพบกับครอบครัวเธอถามเรื่องขู่ฆ่าเธอใช่ไหมทุกคนต่างก็ปฏิเสธไม่ใช่แน่นอนพวกเขาสนใจแค่ค่าเสียหายเท่านั้นไม่คิดจะฆ่านางเอกเลยเมื่อเห็นว่าพ่อและแม่เลี้ยงนั้นยังคงห่วงเรื่องเงินนางเอกจึงได้ไล่พวกเขาออกจากบ้านเพราะนี่คือบ้านของแม่เธอเมื่อกลับบ้านมานางเอกก็ได้ถามกับพระเอกว่าแต่งงานกับเธอทำไมคุณยังรักทางยีเว่ยอยู่หรือเปล่าเธอขอหย่ากับพระเอกอีกรอบเธอคงไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนที่รักคนอื่นได้ถึงแม้จะเจ็บปวดใจมากก็ตามเมื่อรู้ว่านางเอกฟ้องหย่าพระเอกก็เสียใจมากเช่นกันตามเธอไปถึงที่ซึ่งเธอก็นั่งดื่มอยู่กับเซียวหยุนพระเอกบุกเข้าห้องมาด้วยความร้อนรนจนได้มีเรื่องกับเซียวหยุนบอกให้เขาเลิกยุ่งกับนางเอกซะเขาจะไม่ยอมหย่าแน่แล้วพระเอกกับนางเอกนั้นก็ได้มาถ่ายแบบด้วยกันก็ดูแสดงความรักกันดีต่อหน้าคนอื่นๆทั้งอยู่ไว้ก็ยังคงตามง้อพระเอกอยู่เธอยังรักพระเอกมากพระเอกจึงบอกให้ทั้งอยู่ไว้นั้นไปไกลๆอย่ามายุ่งกับเขาอีกเขานั้นรักนางเอกทั้งอยู่ไว้จึงคิดจะทำอะไรบางอย่างต่อมานางเอกนั้นก็ได้ประสบอุบัติเหตุขึ้นเธอขับรถชนจนได้รับบาดเจ็บตื่นขึ้นมาก็มีพระเอกดูแลอยู่ข้างๆเขาดูแลเธอมาตลอดทั้งคืนนางเอกก็ยังคงพูดเรื่องการหย่าอยู่พระเอกจึงถามว่าทำไมต้องการจะไปจากเขามากขนาดนั้นเลยหรอแต่งงานกันเพื่อเงินใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าใช่เธอประชดพระเอกบอกว่าเสี่ยวหยุนดูแลเธอดีกว่าพระเอกมากทำให้พระเอกคิดว่านางเอกจะไปคบกับเสี่ยวหยุนเขาจึงยอมหย่ากับนางเอกแต่ก็ได้ให้คนไปสืบเรื่องการเกิดอุบัติเหตุซึ่งมันไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนมีคนจงใจจะฆ่านางเอกแล้วข่าวลือเรื่องการหย่าของพระเอกกับนางเอกก็ดังออกไปพระเอกก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เมื่อพระเอกกับนางเอกมีปัญหากันทางอยู่เว่ยก็ได้เข้ามาเธอพาพระเอกไปสถานที่ที่เคยไปด้วยกันแต่พระเอกก็ไม่เห็นว่ามันสำคัญอะไรมันเป็นแค่อดีตไปแล้วเขาไม่มีทางกลับไปคบกับเธอได้เขาไม่ได้รักเธอแล้วด้านของนางเอกเธอก็ถูกยกเลิกงานทั้งหมดเพราะเธอมีแผลบนใบหน้าโฆษณาด้านความงามคงไม่เหมาะกับนางเอกและเธอก็ได้หย่ากับพระเอกแล้วด้วยทำให้มีข่าวไม่ดีมากมายเธอได้ไปพบกับผู้กำกับแล้วเขาก็ได้คิดจะลวนลามเธอนางเอกไม่ยอมจึงโดนทำร้ายแล้วเสี่ยวหยุนก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ระหว่างนั้นเธอก็ได้เจอเข้ากับพระเอกนางเอกแกล้งว่าเธอนั้นกำลังคบกับเสี่ยวหยุนอยู่แล้วเธอก็เข้าใจผิดพระเอกว่าได้กลับไปคบกับทางอยู่เว่ยเหมือนกันแต่แล้วนางเอกนั้นก็ได้เจอเข้ากับคนร้ายที่ขู่จะฆ่าเธอที่ทาเราก็เป็นฝีมือของทางอยู่เว่ยนั่นเองที่จ้างคนมาทำร้ายและขู่จะฆ่านางเอกแถมยังตัดสายเบรกรถของนางเอกจนทำให้เธอเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยเธอจึงได้ถ่ายคลิปสารภาพเอาไว้ทั้งหมดแล้วนางเอกนั้นก็ได้ปากคิดหนักแต่เธอก็ยังคงมีเสี่ยวหยุนอยู่ข้างๆจนถึงวันประกาศรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมพระเอกก็ได้ควงคู่มากับทั้งอยู่เว่ยส่วนนางเอกเธอนั้นก็ได้มากับเสี่ยวหยุนเธอมีแผนการบางอย่างและแล้วรางวัลดาราหญิงยอดเยี่ยมก็เป็นของทั้งอยู่เว่ยเธอตีหน้าเสื้อต่อหน้าทุกคนทุกคนต่างก็ชื่นชมเธอมากๆต
แต่ก็กลับมองนางเอกเป็นคนไม่ดีไปเสียงั้นเธอยืนบนเวทีด้วยความภาคภูมิใจนางเอกจึงได้ลุกขึ้นยืนตบมือแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีเปิดเผยความจริงต่อหน้าทุกคนเธอเปิดคลิปทั้งหมดจนทำให้จังอยู่ไว้นั้นไม่อาจปฏิเสธได้เธอจึงได้ใช้ถ้วยรางวัลทำร้ายนางเอกแต่พระเอกก็ได้เข้ามาขวางโจนได้รับบาดเจ็บบนใบหน้านางเอกจึงได้เข้าไปดูแลด้วยความเป็นห่วงแต่เธอก็ยังคงไม่อภัยให้พระเอกง่ายๆเพราะพระเอกไม่เคยเชื่อใจจึงให้พระเอกต้องยืนเศร้าๆน้ำตาคลออยู่คนเดียวคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆที่เคยมีด้วยกันเพราะเขาทุกอย่างจึงเป็นแบบนี้ส่วนพ่อนั้นก็ได้สร้างเรื่องมาโกหกนางเอกเรื่องการป่วยเป็นมะเร็งแถมยังเรียกนักข่าวมาถ่ายรูปนางเอกด้วยนางเอกเนรคุณไม่สนใจพ่อแท้ๆนางเอกจึงบอกว่าพ่อนั้นได้ทิ้งเธอไปอยู่กับแม่เลี้ยงไม่เคยสนใจใยดีจนแม่เธอต้องตรอมใจตายพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยเธออีกแล้วปกป้องนางเอกจากคนที่คิดจะรังแกแต่จะให้อภัยพระเอกง่ายๆก็คงจะไม่ใช่นางเอกเธอเข้มแข็งกว่าที่คิดเธอยังคงเฉยชาใส่จนพระเอกต้องกลับไปแบบเศร้าๆแต่แล้วจู่ๆนางเอกก็ได้โดนจับตัวไปครูมันเก่านั้นได้มาจับตัวเธอเพื่อจะแก้แค้นเขานั้นแค้นนางเอกมากพระเอกนั้นก็ได้เข้ามาจนโดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บนางเอกก็พยายามแก้เชือกหลุดแล้วเข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้ครูมันเก่าก็กะจะเผาพระเอกกับนางเอกทั้งเป็นแต่มันก็คือไวที่เขาใจผิดว่าเป็นน้ำมันเขาจะเข้ามาทำร้ายพระเอกอีกนางเอกจึงได้ใช้มีดแทงครูมันเก่าจนหมดสติไปพระเอกนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนางเอกนั้นเป็นห่วงเขามากๆดูแลเขาเป็นอย่างดีเธอสารภาพกับพระเอกว่าเขาคือคนสำคัญในชีวิตของเธอคนที่ช่วยให้เธอนั้นผ่านเรื่องเลวร้ายทั้งหมดไปได้เธอนั้นรักเขาเขาแล้วแล้วพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาเขานั้นได้เข้าไปจูบเธอและเราทั้งคู่ก็ได้มีความสัมพันธ์อันแสนหวานและลึกซึ้งด้วยกันเราพวกเขาก็สามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างได้ด้วยความรักที่มีต่อกันส่วนเซียวหยุนนั้นเมื่อเห็นนางเอกลงเอยกับพระเอกก็ยินดีมากเพราะความรักคือการเห็นคนที่รักมีความสุขนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวที่ปนไปด้วยความทุกข์และสุขของเขาและเธอในที่สุดความรักและความเข้าใจก็อยู่เหนือสิ่งอื่นใดก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ